สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการติดตั้ง Hyper-V บน Windows 10นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Control Panel ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่หัวข้อโปรแกรมครับแล้วก็โปรแกรม and feature จากนี้นะครับให้คลิก Turn Windows Feature On or Off นะครับเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อ Hyper-V นะครับกดบวกนะครับแล้วติ๊กทุกตัวนะครับแบบผมนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับจากนั้นนะครับจะเป็นการติดตั้งฟีเจอร์นะครับให้รอครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเครื่องจะให้เราทำการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับก็กดรีสตาร์ทได้เลยครับเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับให้มาที่แถบสตาร์ทด้านนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่า Windows Administrative Tool นะครับกดออกมาครับแล้วก็มาที่ Hyper-V Manager นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเข้าหน้า Hyper-V Manager มาแล้วนะครับให้เลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับด้านขวานะครับเลือก New แล้วก็ Virtual Machine นะครับเมื่อมาสู่หน้านี้นะครับให้กด Next ครับตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อให้กับ VM ของเรานะครับกด Next ได้เลยครับตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้นะให้เลือกติ๊กอันที่2นะครับนะเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งนะครับพวกเวอร์ชัน Windows รุ่นเก่านะครับแต่ตอนนี้เราของเราเป็น Windows เวอร์ชันรุ่นใหม่ๆแล้วเราก็เลือก Generation ที่2นะครับกด Next ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการแบ่งนะครับอนุญาตให้ใช้งานนะ RAM นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะให้ VM ของเราเนี่ยใช้ RAM เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกด Next เลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่การเข้าแลนนะครับใส่เรื่องของพอร์ตแลนนะครับเข้าไปที่ตัว VM ก็เลือกได้เลยครับกด Next ครับโอเคต่อไปนะครับมันจะเป็นการเลือกพื้นที่ฮาร์ดดิสก์นะครับตรงหัวข้อนี้นะครับยังไม่ต้องทำนะครับให้กด AttachVirtual Hard Disk Letter นะครับแล้วกด Next ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราสร้างมาทั้งหมดนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็คือให้เรากด Finish ได้เลยครับโอเคกด Finish แล้วนะครับให้มาคลิกขวานะครับที่ VM ที่เราสร้างนะครับแล้วก็เลือก Setting ครับโอเคนะครับทีนี้เมนูแรกนะครับให้มาที่โปรเซสเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์นี่นะครับอันนี้จะเป็นการมาแบ่งนะครับว่าจะให้เครื่องของเราเนี่ยใช้จำนวน CPU เนี่ยทั้งหมดกี่คอร์นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับกำหนดค่าได้เองเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดมาที่เมนูตรงนี้นะครับ SCSI Controller นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มฮาร์ดดิสก์นะครับให้กับเครื่องเรานะครับคลิกที่ฮาร์ดไดรฟ์ครับแล้วกด Add ครับหลังจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับให้กด New ครับมันจะเข้ามาที่ New Virtual Hard Drive Hard Disk Wizard นะครับตรงนี้ให้ทำการกด Next ครับตรงนี้นะครับให้เลือกติ๊กฟิกไซส์นะครับแล้วกด Next ครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกพาธนะครับว่าฮาร์ดดิสก์ของ VM ตัวเนี้ยจะให้ไปเก็บข้อมูลที่ไหนนะครับตรงนี้ก็กด Next ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดนะครับว่าจะให้ VM ตัวเนี้ยมีพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยเท่าไหร่นะครับนะตรงนี้ก็
แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะให้ VM ตัวนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมให้30กิกะบิตนะครับกด next หลังจากนั้นกด next ได้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับมันจะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับที่เราสร้างมานะครับในหัวข้อนี้นะครับตรงนี้ก็กด finish ได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่ด้านซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับให้เรากลับมาที่ SCSI อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาที่หัวข้อ DVD Drive นะครับจากนั้นกด Add ครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเลือก Image File นะครับแล้วก็เบราว์หาไฟล์ ISO นะครับที่เราจะต้องการติดตั้ง Windows เข้าไปนะครับอันนี้ไฟล์ ISO ก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะมีไทป์ที่เขียนว่า this image file นะครับเป็นไฟล์ Windows นั่นเองนะครับกด Open หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการกด Apply นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ Hyper-V ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วกด Start ได้เลยครับโอเคเมื่อกด running กด start แล้วนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก connect นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มานะครับให้เรากด esc 1ครั้งนะครับเพื่อให้บูตเข้าไฟล์Windows นะครับโอเคทีนี้มันก็รันไฟล์ SO ที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการในการติดตั้ง Windows ตามปกติได้เลยนะครับเมื่อติดตั้ง Windows เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตา Windows 10นะครับที่ลงผ่านตัว Hyper-V นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดตัว Hyper-V ขึ้นมาครับคอนเน็กมันเข้าไปนะครับจากนั้นล็อกอินครับทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องฟิก IP ให้กับตัว Hyper-V ตัวนี้ก่อนนะครับทำตามผมเลยนะครับเข้ามาที่ Control Panel นะครับไปที่เมนู Network and Internet นะครับแล้วก็ไปที่ Network and Sharing Center นะครับแล้วก็มาที่ด้านซ้ายนะครับ Chain Adapter Setting นะครับจากนั้นนะครับให้มาดูที่ตัวอีเธอร์เน็ตนะครับคลิกขวา Property นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัว Internet Protocol Version 4นะครับกด Property ครับนะครับทีนี้การฟิก IP ก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือฟิกแบบ Static หรือจะฟิกแบบแจก IP อัตโนมัตินะครับในที่นี้ผมจะให้มันแจก IP อัตโนมัตินะครับกดโอเคเลยนะครับกดโค้ดไปนะครับทีนี้ดูนะครับว่าเราได้ IP อะไรตรงนี้นะครับ IP address ของเครื่อง Hyper-V ตัวนี้จะเป็น .1.14 นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดเครื่อง T800 ขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเปิดเครื่อง T800 ขึ้นมานะครับให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสร้าง connection นะครับให้เข้าตัว Hyper-V นะครับโดยมาที่เมนู connection setting นะครับแล้วก็ add Microsoft RDP connection นะครับทีนี้นะครับคอนเนคชันเนมก็เป็นการตั้งชื่อนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะตั้งชื่ออะไรนะครับส่วน Server Address นะครับให้ใส่เลข IP ของเครื่อง Hyper-V ที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมได้ IP จุด 1.14 นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อสร้างคอนเนคชันเสร็จแล้วนะครับให้กด Connect ตรงนี้นะครับ
แล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับล็อกอินเข้าตามปกตินะครับนี่ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เครื่อง T800เนี่ยคอนเน็กต์ Hyper-V ได้นะครับขอบคุณครับ